หญิงเดอสตาร์ควงหนุ่มนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เข้าพิธีหมั้นอย่างอบอุ่นหญิงเดอสตาร์ถึงคราวสละโสดอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับหญิงลีนุชพิตาจินดาภูหรือหญิงเดอสตาร์11นักร้องนักแสดงสังกัดช่องวัน31ที่ล่าสุดได้เข้าพิธีหมั้นกับนักธุรกิจหนุ่มภูมิภูบดินทร์พรประเสริฐโชคดีกรีผู้บริหารบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่จอนครปฐมและเป็นเจ้าของร้านเบเกอรี่ชื่อดังมูยูอีกด้วยโดยงานถูกจัดขึ้นแบบเรียบง่ายและอบอุ่นที่มีทั้งครอบครัวของทั้งสองฝ่ายและเพื่อนพ้องคนสนิทในวงการบันเทิงอาทิแกรนด์กรพัฒน์สอนเพลงควันนัทยาเบนเรดวียานันเอมสาธิดายอดติงติงสองรุชาและอื่นๆที่เดินทางมาร่วมพิธีซึ่งเจ้าตัวได้เผยว่าพร้อมที่จะแบ่งเวลาจากงานในวงการบันเทิงมาช่วยหลุยธุรกิจของครอบครัวแฟนหนุ่มและเตรียมแผนลนโปรเจกต์ขยายสาขาของร้านเบเกอรี่หมู่อยู่สู่ธุรกิจร้านอาหารหรูและวิลล่าริมน้ำในช่วงกลางปี2566นี้และจะถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานฉลองมงคลสมรสในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้อีกด้วยเรียกว่าฝั่งไม่หยุดลัคกี้วินเราลัคกี้วินเกมแบบขั้นสุดเลยทีเดียว